พื้นเรื่องของราคาอะไรเงี้ยลองยังไงลำบากเลยคุยยากจริงเลยบริษัทนี้ขึ้นอากาศหรือแดดมันบรรจามันได้นะได้โฟดีไม่แอร์แรงนะครับอันนี้ช่องแรกเลยเข้าทางนี้แบบครับห้องนี้เป็นเรียกห้องบันเดียนมาจากห้องบันเดียนเลยนะมันจะมีไม่ต้องคืออันนี้คือผ้าห่มผ้าห่มอันนี้คืออันนี้ให้เขาต่อชุดเลยใช่ไหมเลยนั่นแหละเนี่ยอันนี้คือว่าจะตัวอันนี้จะให้เขาเลยใช่ไหมถามคนข้างถามคนข้างห้องน้ำคือไล่ไว้หรือว่าเป็นนักแบบนอนเล่นไลน์ห้องคืออยากใจโตกับพี่ครับใจเล็กกว่าจะมองไปทางน้ำเลยอย่างนี้น้ำหมดได้อยู่ครับนะอย่าไปด่าห้องน้ำเลยอ่ะด่าห้องน้ำอะไรอยู่ทีนี้ห้องน้ำมาดูห้องนี้ห้องน้ำสกปรกอะไรนี้กินได้เฮ้ยมีที่อาบน้ำครับอันนี้ต้มให้เสร็จตัวนี้นะครับแต่ทำเนี้ยให้เอาโฟมอุ่นไว้ได้ไหมด้วยเลยเอาโฟมอุ่นไว้มันหมดเลยครับมันเคยแกครับไอ้ที่มันมีขาคือเริ่มกันนะตอนก่อนทั้งหมดได้หัวเจ๊แกหัวแล้วตอนนี้ปฏิทินเขาเอาเตียงจากน่าจะเข้าที่ปฏิทินเข
เห็นว่าเราเป็นของทหารที่ทหารให้โรงพยาบาลครับใช่ที่ที่ชั้นสิบมันเอาของทหารมาใช่ไหมล่ะตอนนี้เขาวางไม่ยังเขาวางไม่ยังวางเรียบร้อยแล้วนะเป็นดูเป็นรูปโรงพยาบาลขนาดเดี๋ยวมาห้องนี้เพื่อนทำไมไปยังมันทราบที่ตะกายเย็นเลยได้แล้วก็เป็นหนึ่งชิ้นผมตกแน่ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยโทรมาเนี่ยมันมีผู้ป่วยดูแลเขาครับตอนนี้ในส่วนของโรงพยาบาลสนามของทางจังหวัดตรังนะครับเราก็เตรียมรองรับไว้3แห่งนะครับอย่างที่ที่กราบเรียนว่าในแหล่งที่1เนี่ยเราเตรียมไว้ที่อัฐจันทร์ 1,000 ที่นั่งตรงนั้นเนี่ยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงซึ่งคาดว่าจะเสร็จประมาณกลางเดือนพฤษภาตรงจุดนั้นจุดแห่งที่1เนี่ยก็จะมีเตียงรองรับได้ประมาณ90เตียงนะครับวันนี้ที่เรามาดูเนี่ยก็คือเป็นแห่งที่2นะครับซึ่งเป็นอัฐจันทร์สนามฟุตบอลซึ่งอยู่ใกล้กับอัฐจันทร์ 1,000 ที่นั่งนี่แหละครับตรงจุดนี้เนี่ยเรามีห้องที่มีความพร้อมอยู่ก็มาปรับปรุงซึ่งสามารถวางเตียงที่จะรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ25เตียงนะครับแห่งที่2นี้เนี่ยวันนี้ที่มาตรวจเนี่ยมีความพร้อมแล้วนะครับทางเทศบาลนครตรังได้เข้ามาปรับปรุงทั้งเรื่องของไฟฟ้านะครับทั้งเรื่องของความสะอาดทั้งเรื่องของห้องน้ำรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับวันนี้ที่มาดูเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้เอาอุปกรณ์ก็คือพวกเตียงนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผ้าเช็ดตัวผ้าห่มยาสีฟันสบู่รองเท้าตอนนี้เนี่ยเตียงที่เรารองรับไว้ที่แห่งที่2เนี่ย25เตียงมีความพร้อมที่จะสามารถรองรับผู้ที่ติดเชื้อนะครับที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่2เราได้นะครับส่วนแห่งที่3เมื่อวานที่ผมไปดูกับทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นตึกของอาคารจอดรถอยู่ชั้น10เป็นห้องประชุมนะครับซึ่งเป็นห้องที่สามารถจะวางเตียงได้ประมาณ60เตียงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้มีการปรับปรุงแล้วก็ทางท่านผู้อำนวยการได้ติดต่อทางค่ายทหารที่จะขอเตียงสนามจากทหารมาวางไว้เป็นการชั่วคราวก่อนซึ่งคิดว่าจะเร่งปรับปรุงตรงแห่งที่3ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าเพื่อจะได้รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้อีกประมาณ60เตียงก็เป็นโรงพยาบาลสนาม3แห่งที่ทางจังหวัดตรังเตรียมรองรับไว้ซึ่งหากว่าเราก็คิดไกลไปว่าถ้ายังไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวเราจะหาจุดที่เหมาะสมเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่4ที่จะเตรียมรองรับไว้ในอนาคตครับตอนนี้สรุปมีประมาณกี่เตียงได้คะตอนนี้เนี่ย90 110 110 170เตียงนะครับเรามี170เตียงครับคาดว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลตังเข้าโรงพยาบาลสนามได้เมื่อไหร่ครับตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลสนามแห่งที่2ที่บอกว่า25เตียงตอนนี้มีความพร้อมนะครับวันนี้ที่มาดูเนี่ยสามารถจะรองรับผู้ติดเชื้อได้เลยก็อย่างที่กราบเรียนว่าถ้าผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเราก็ให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตังเพราะว่าต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการไม่มากนักนะครับก็จะให้ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่อาการของผู้ป่วยเป็นหลักครับมองแนวโน้มของโควิดจังเพิ่มมากขึ้นไหมคะต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในมาตรการที่เราออกไปตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคในเรื่องการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงอันนี้ยังต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าจังหวัดใกล้เคียงของเราเนี่ยก็ยังมีสถิติการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังและอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้อยู่ในจังหวัดเราก่อนในช่วงนี้ควรไม่ควรจะเดินทางออกไปนอกเขตจังหวัดหรือไปยังจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงนะครับขอระยะเวลาสักช่วง 14-15 วันนี้นะครับให้พี่น้องได้ป้องกันตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับงดการเดินทางส่วนผับบาร์คาราโอเกะเราปิดนะครับจนถึงวันที่1พฤษภาคมอยู่แล้วครับตามคำสั่งจังหวัดครับณวันนี้มีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นด้วยไหมคะเมื่อวาน
ทางสาธารณสุขจังหวัดได้รายงานไม่มีนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวดูผลอีกทีนึงว่ามีคนที่สวอบแล้วก็มีผลออกมาเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราจะแถลงข่าวในช่วง 16:00 น.ครับ